แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติเมื่อวันที่21ตุลาคม2561ณอาคาร1ชั้น1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยภายในงานผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินทร์ฉันสิริการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรมได้บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนภายใต้หัวข้อสร้างชุมชนเป็นมิตรสร้างจิตอาสาพัฒนาผู้สูงวัยและมีการสาธิตการทำอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเพื่อตรวจวัดความเสี่ยงดูค่าน้ำตาลในเลือดการแนะนำอาหารสำหรับผู้สูงอายุและการประเมินภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอีกด้วย